นับสนุนโดยลิปสีและลิปบาล์มจากมิสทีนครีมอาบน้ำโชโกบุสุฮอกไกโดมิลค์ซีรีส์สูตรไบรท์เทนนิ่งซากุระนิวโรเบียนวิตามิน B1 6 12บรรเทาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบชุดเครื่องนอนโตโต พวกเจ้าแน่นมากเลยพี่จ้อยอึดอัดหรือไม่จะมาให้นั่งครับมีสาวๆไม่ต้องอะไรรู้เออถ้าเมื่อยก็ไปนั่งกับคุณป้าเขาเนี่ยจะส่งให้อย่างเงี้ยจ้าเอาพูดถึงฟีดแบ็กละครกันเลยฟีดแบ็กละครนะคะอยากจะบอกเลยว่าไม่ใช่แค่พระนางที่แบบโอ้โหถล่มทลายคือลามมาถึงตัวละครทุกตัวจริงๆเอาไล่มาตั้งแต่แม่ปริกก่อนเลยดีกว่าร้ายก็จนแบบขอโทษนะคนด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงค่ะออตั้งแต่วันแรกพันทิปหรืออะไรด่าหมดเลยอีอีจุดจุดจุดที่เป็นดอกไม้อ๋อให้เป็นดอกไม้ก็เหรออีเออสอเสือสระอาดออ๋อเหรอว้าอย่างนี้เลยเห็นทีวีนี่นะก็อยากจะเข้าไปทีมอ๋อบอกตัวนี้ไก่แม่ปิกใช่แม่ปิกเสียใจมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าโดนด่ากันดำทั้งพระนครไปไหนมาไหนมีคนอยากเอาคืนบ้างไหมพอไปถึงปั๊บเรายิ้มก่อนเลยถ่ายรูปเปล่าคะอุ้ยถ่ายค่ะมันก็คือหายกันจบเราต้องเอาบวกไว้ก่อนเราก็ไปทักเขาเลยใช่แต่ถ้าเขาแรงแต่ละคนแต่ละคนเราต้องยิ้มไปก่อนสวัสดีค่ะอ๋ออีปริกมาถ่ายรูปหน่อยเขามีแฮชแท็กส่วนตัวนะอีปริกเนี่ยเกลียดใครขอให้เรียกอีปริกพี่ปิ่นพี่แย้มเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ต้องไปคู่กันไหมหรือยังไงพอคอยคนหนึ่งไปอีกคนต้องโดนถามไหมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไปไหนก็ต้องถ้าเห็นพี่หยาเรียกพินแย้มอยู่ไหนอะเห็นแย้มแล้วพี่ปิ่นไปไหนอะมีงานประหลาดประหลาดติดต่อมาไหมเห็นปะถามเขาเรื่องนี้เรื่องเขาเจ็บงานอะไรเล่าสิเล่าคือเป็นงานวอลเลย์บอลแข่งวอลเลย์บอลแล้วยังไงเขาให้ไปนี่เราไปตอบเนี่ยแล้วไงแล้วไงเขาให้เราทำไมแล้วไงอ่ะคือเขาก็อยากให้เราแบบเราสองคนถือลูกบอลไปให้นักวอลเลย์ต้องการเปิดสนามเปิดสนามตาสนามมาด้วยตาตาเออแต่อยู่ในชุดชุดอะไรผินยามโอ้ยเก๋ออกมีอะไรอีกมีอะไรอีกก็มีเดินแบบเดินแบบเดินแบบแบบมาไทยแบบมาไทยไม่มีใครติดต่อนี่นะเออไม่ใช่เขาติดต่อแต่เธอไม่มีคิวมันเลยจะต้องลามไปถึงผินแย้มนอกจากเดินแบบยังมีให้ไปเป็นเพื่อนกินข้าวให้เหรอว้าวงานแปลกดีเนาะมีปีอะไรอีกรับรีวิวมีไหมรีวิวโอ้เต็มมาค่ะนะคะสารหินแย้มรีวิวสินค้ารีวิวแล้วก็ครีเอทีฟให้สินค้าด้วยสตอรี่นะแล้วก็ต้องแต่งอย่างนี้ต้องแต่งอย่างนี้ส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าเราก็จะปฏิเสธไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีมันก็มันเหมือนเยอะไปเยอะไปใช่ไอ้จ้อยล่ะเป็นยังไงบ้างเรามีอะไรอย่างเขาไหมมีสาวมากรีดไหมมีฮะมีฮะเหรอเหรอเรียกจ้อยเชื่อว่าเขาคงไม่รู้จักชื่อจริงๆของผมจริงๆคุณชื่ออะไรหรอชื่อโมสครับโมสเขาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเขาจะไปเรียนอเมริกาได้กินข้าวฟรีทุกร้านทุกมื้อจริงหรือเปล่าตอนหลังละครออนก็มีคนเชิญไปกินที่ร้านโอ้ยที่สุดค่ะได้กินข้าวฟรีเราก็ดีใจแล้วเนาะเราไปอยู่ต่างแดนอ่ะเนาะครับผมนั้นตอนนี้คือโดนเรียกตัวกลับมาใช่ครับกลับมาถาวรบอกแล้วเรียนเอาไว้ที่หลังรับงานก่อนจริงมาเล่นละครบุพเพเข้าฉากก็ต้องเข้าฉากกับพี่หมื่นเยอะสุดนะใช่ครับแล้วเข้าฉากกับใครเทคเยอะที่สุดก็พี่หมื่นสิครับเหรอเทคเพราะเขาหรือเป็นเพราะเราทั้งสองคนเหรอก็พูดผิดบ้างพูดถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยคำมันยากบทพี่หมื่นเขายาวบทเรามันสั้นๆเราเทคอะไรก็เราเทคอะโอเคเราก็ขอรับครับใช่ครับก็บางทีมันก็เป็นหลอกครับหลอกครับคนไหนก็ตอนน้อยก็เป็นหลอกครับอ๋อเหรอครับทวนคำถามหลอกครับจำได้เคยมีหลุดว่าจ้าจ้าแล้วเวลาเข้าฉากกับเบลล่าล่ะก็มีเทคไหมเทคบ้างแต่เป็นเทคเพราะเขินมั้งฮะ
นี่เขาสวยฮะนี่นะได้เลยเอาแล้วอย่างเวลาเองอ่ะเข้าฉากกับแม่แอลล่ะต้องมีปะทะคารมอารมณ์อะไรกันอย่างงี้มีไหมก็มีเถียงกันตามภาษาบ่าวเกรงไหมไม่ค่อยเกรงนะครับแม่เอาเรียกว่าเป็นมิตรไม่ใช่เป็นมิตรแล้วใครเป็นศัตรูไม่ใช่แม่เอลเป็นกันเองเป็นลี่ครับเป็นลี่เป็นลี่อ่ะถามนี่ดีกว่าแม่เอลแม้เวลาพอเข้าฉากกับเบลล่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็น้องเบลเล่นเต็มค่ะเราก็ต้องคุยกันก่อนฉากแรกเนี่ยคือเปิดกล้องมาแรกเลยเราต้องตบตีกันเราคือเคยเจอแม่แอลเนี่ยครั้งแรกเลยแล้วก็ต้องตบแม่แอลคือไม่เคยตบกับผู้หญิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่ตบแม่แอลแล้วลุ้มใหญ่ด้วยลุ้มใหญ่แต่ฉากนั้นเราชอบนะคือตบแล้วล้มแบบโดมิโนอ่ะโอ้โหว้าวเปลี่ยนตัวมิติใหม่แห่งการตบพอทำให้ดูหน่อยได้ไหมอยากเห็นเอามา1 2 3 4มา3 2 3 4เอารับเราด้วยแมวดีๆนะพี่โชคดีนะพี่ไม่เป็นคนแรกอะไรนางนงนั่นน่ะอยากโดนตกโค้งเลยไหมล่ะใช่โค้งนี่มีอะไรเวลคัมยินดีต้อนรับตบสวยนะเจ้าค่ะมาที่นู่นบ้างดีกว่านอกจากในเรื่องเนี่ยนะจะรับบทเป็นบ่าวรับใช้แม่นายแล้วในกองเนี่ยก็ยังต้องรับใช้ผู้ด้วยเป่าค้อนเป่าค้อนถ่ายบางทีถ่ายคิวเดียวกันก็หุงข้าวทำกับข้าวกินก็แค่เหมือนแบบทำอาหารคลีนๆไปให้กินเลยนี่เวลาเขามีฉากกับซูซี่เธอก็ต้องไปคุมจริงไหมเขาไม่ให้ไปจริงเหรอไม่ค่ะกับซูซี่เขาเล่นกันบ่อยแล้วอะไรแต่ปกติถ้ามีฉากแบบนั้นเราไม่ค่อยไปเพราะว่าทำไมอ่ะเขาจะเกรงอะไรอย่างงี้เขาจะเกรงใจเกินไปโอ้ยเอาทำไมพี่หมื่นมาเล่าให้ฟังก่อนเนาะเขาบอกว่าเวลาแบบว่ามีฉากกับซูซี่นะนุ่นทำเนี้ยกล้องอยู่ตรงไหนคะเหมื่นโดนแน่วันนี้คนอื่นคุณเห็นบ้างไหมคะว่าเขามีการหึงหวงหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมคะมีไปฟ้องไปเฝ้ามาตลอดค่ะมีฟอลคอนไม่มีเขาเขาก็ไปใช่ค่ะใช่เวลาพักกองเขาอยู่กันยังไงพี่เก๋นเขาอยู่กันยังไงดีหรอคือพี่หลุยจะชอบอ้อนพี่นุ่นหรอพี่นุ่นเขาจะนั่งสวยๆแมนๆของเขาพี่หลุยก็จะแบบยิ่งโอ้ยร้อนจ้าหรอหลังไงฝรั่งร้อนขอไปดูแลพี่หลุยด้วยนะเบลคนระวังบ่าวแล้วไงเวลาที่อยู่ที่กองถ่ายก็จะมีเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ซึ่งมันเป็นเสียงริงโทนที่ทุกคนจะรู้เลยว่าเป็นที่หลุยโทรมาทำไมอ่ะเสียงมันเป็นแบบมันเซ็กซี่มันเย้าหยวนร้อนร้อนขึ้นมาแล้วแบบว่า let's get it on อ๋อเป็นเสียงเรียกของผู้ชายผู้ชายรีโทรมาแล้วแล้วก็มาอย่างเงี้ยตลอดเลยอ๋อเหรอทุกเช้ามาแล้วอาจจะยังไม่รับโทรมาอีกละโทรมาโรติกมากว่างั้นเถอะใช่ใช่ไหมสวยมีอะไรเหมือนกันเนาะคือจริงๆนางก็คบกันมานานพอสมควรนะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เห็นงานแต่งแต่ว่าผู้ชายก็ให้สัมภาษณ์ว่าแต่งกับคนนี้แน่นอนนี่อันนั้นเป็นอย่างที่ผมพูดไปแล้วรอบหนึ่งคือก็พูดในความรู้สึกของผมว่าผมรู้สึกดีกับคนหนึ่งที่อยากที่จะมอบอะไรกับปากเบ้เหมือนกับถ้าเราไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกของเราได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะหาสิ่งของอะไรที่อยากที่จะเป็นเกฟให้เขารู้ถึงความรู้สึกของเราก็ดูตามสถานการณ์ค่ะก็อย่างที่เห็นตอนนี้คงไม่พร้อมหรอกเพราะว่าอะไรเอาเงินก่อนสิเจ้าค่ะงานเข้ามาเยอะค่ะเราเนี่ยนะเราแบบเราก็อยากมีภาระกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้กดดันค่ะคือเราเหมือนเราคุยกันตลอดเราเข้าใจกันตอนนี้นุ่นอยู่นุ่นก็แฮปปี้ดีอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดค่ะแต่เมื่อไรก็แต่งจริงอย่าเพิ่งไปแบบคาดคิดคือจริงๆเราโดนคำถามนี้มาหลายปีแล้วเนาะโดนมานานมากแล้วหนูโดนมานานแล้วเข้าใจว่าพอนุ่นวันนึงนุ่นได้ออกสื่อบ้างทุกคนก็จะถามว่าในฝ่ายหญิงรู้สึกยังไงก็เอาแบบพูดง่ายๆก็คนนี้แหละที่จะแต่งอ
ู้ชายบอกได้ปากเลยแบบโอ๊ย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 แรงแรงหันไปดูหันไปดูเย็นลูกหัวร้อนแต่ฉันชอบตอนไหนรู้ป่ะไม่ได้กดดันค่ะมันต้องมีอารมณ์นิดนึงไม่กดดันนะไม่กดดันไม่กดเลยไม่กดแล้วพอหลังสัมภาษณ์เสร็จมีกลับไปคุยกันไหมโธ่แล้วอย่างงั้นอะไรอย่างงี้กีดไหมกีดไหมอยากรู้จริงๆนะให้รางวัลไหม Let's get it on มาถามดีไม่ค่ะคือแบบอุ้ยพูดอะไรอย่างหัวร้อนหัวร้อนก็เป็นปกติค่ะบางทีเขาก็พูดอะไรแบบบ้าๆบอๆอะไรเขาเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้าพูดปั๊บมันจะกระแทกใจนี่รุ่นตอบไปแล้วอีกคนที่มีคู่เฮ้เบลล่ากับพี่เวียเขาเรียกกันไม่มีอะไรไม่มีในสคริปต์มีรุ่นตอบไปแล้วอีกคนที่มีคู่เบลล่ากับพี่เวียเรียกแฟนได้หรือยังอ้าวถามอีกครั้งนี่ไหนเลยเคยบอกเปียกแล้วคือแบบว่าไม่ได้เอาแบบคำจำกัดความมากำหนดหรือมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าคือความสัมพันธ์มันจะดีหรือว่ามันจะไปได้ไกลไปได้นานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้ความรู้สึกดีกว่าว่าคือตอนนี้ทุกวันนี้คือแบบมีความสุขเป็นแบบนี้มีความสุขก็คือแค่นี้โอเคแล้วโอเคมีความรู้สึกดีพี่เบียชอบการะเกดหรือเกดสุรางว้าวอันนี้ไม่เคยถามเหมือนกันค่ะค่ะก็ไม่น่าจะชอบการะเกดหรือเปล่าแบบร้ายมากมายโหดมากนะที่การะเกดอ่ะกับพี่อ่ะชอบพี่เวียเราได้ยังไงโดนมนต์กฤษณาการเลยถ้าไม่เอาสก๊อตอ่ะกูก็เอานะสก๊อตอ่ะมันชอบดำๆนะมันบอกเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวฉันไปต่อขานิดนึงก็ได้เลยต้องชมอย่าเนาะเป็นคนที่แบบว่าเล่นละครมานานแล้วก็เก่งเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องของการร้องห่มร้องไห้เนี่ยนะต้องบอกเลยว่าแหมปุ๊บสั่งได้ถ้าจะให้สั่งตอนนี้ได้ไหมได้มาแล้วด้วยเฮ้ยร้องทำไมมาแล้วเห็นไหมเอาไม่ร้องอะไรพี่ยาพูดอะไรโดนใจเขาเออไวดีเอาน้ำตาหยดเลยทำไมอ่ะน้องจ๋าเป็นละครเวทีเลยอ่ะจบแล้วอ่ะปิดจ๊อบปิดจ๊อบแล้วหรอพอแล้วแล้วเขาสอนเทคนิคอย่างนึงนู่นแบบคือเอาง่ายๆเขาบอกว่าบางทีกล้องผ่านหลังเราใช่ป่ะคะเบลล่านั่งร้องแบบเซ็งๆแล้วเราแบบคอนทินิวร้องนี่เลยใช่หรอเล่นคือไม่เห็นหน้าหลังเลยต้องได้ผู้กับบอกว่าไงดีไหมผ่านเออเลยครับต้องขอบคุณเขาค่ะสอนเทคนิคดีๆให้เราแล้วยังไงอะพี่หยามีเทคนิคยังไงเวลาที่แบบมันโหร้องได้เร็วขนาดนี้แค่ฟังค่ะมันเหมือนตะกี้ค่ะถ้าสวยตอนที่พี่มาพูดคือเรารู้สึกจริงดีใจอ่ะกับคำชมอะไรเงี้ยอ๋อใช่ความรู้สึกกับเก็บจับไปเลยเอาความรู้สึกจับไปเลยว่าแบบเมื่อกี้คือโดนอะไรตรงไหนจับแค่คำแล้วก็จึงเข้าแล้วเอามาใช้เลยค่ะพอเราเล่นน่ะเรารู้สึกว่าแบบเล่นไปด้วยกันหมดอ่ะเรารู้สึกเชื่อจริงๆเรารักจริงๆแบบผูกพันจริงๆพี่หยาโดยปกติที่ผ่านมาเรารับบทนี่คือเป็นบ่าวมาตลอดเลยไหมพี่ใช่บ่าวนี่ยังดูดีบางทีก็เป็นคนใช้แล้วหลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆมันอาจจะยกระดับเป็นเพื่อนข้างบ้านเจ๊เป็นเจ๊เจ้าของแผงผักเป็นเจ๊เจ้าของบ่อนเจ้าของบ่อนด้วยบ่อปลายเป็นแม่ป๊อบด้วยเออเล่นเป็นแม่ป๊อบเล่นเป็นแม่ป๊อบเป็นแม่พี่ป๊อบในขณะที่เป็นบ่าวของพี่ป๊อบด้วยเรื่องเดียวใช่เรื่องนี้เป็นแม่เลยเดี๋ยวนะเราดูไม่ค่อยหนักป๊อบสิเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้เรื่องนี้เราจะเคารพเขาอีกเรื่องนึงเราต้องด่าเขาเอ้ยยังไงคือป๊อบจริงๆป๊อบจะเก่งกับเรามากเพราะว่าก่อนหน้านี้คือป๊อบเล่นซิทคอมของบอดคาสต์แล้วเราก็อยู่ด้วยกันแล้วมันก็ต้องตลกมันตลกใส่กันแบบเบอร์ใหญ่มากจนพอมันต้องมาเป็นบทซีเรียสหรือในบุพเพสันนิวาสคือเห็นพี่ยาแล้วแบบไม่ได้ทำอะไรแต่แบบป๊อบเป็นไงครับไอ้ก็คิดเยอะไปอะไรเงี้ยก็ดูความจริงจังมันใบหน้าฉันหน่อยแม่แต่ถือว่าเรื่องเนี้ยมันแบบทำให้แบบมันประสบความสำเร็จในบทของการเป็นเบามากที่สุดเท่าที่พี่อยากเคยเล่นมาเลยมั้ยใช่ทุกเรื่องเราทำงานด้วย
มาตรฐานและด้วยความเต็มใจแล้วก็จริงใจในฐานะนักแสดงค่ะคือถ้าสมมติว่าเราไม่เชื่อในสิ่งที่เราทำค่ะก็อย่าคาดหวังว่าใครจะมาเชื่อนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดจบเลยได้โอ้นี่คุณได้รับการปรบมือจากละครเวที2ครั้งแล้วนะคะจริงๆคือเพิ่งคุยกันเมื่อวันก่อนเองเนาะว่าแบบดีใจที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ที่ได้แบบได้โอกาสได้อะไรอย่างนี้จริงๆสิ่งที่แบบเราตั้งใจแล้วเราเต็มที่กับมันพอคนดูฟีดแบ็กมาอย่างเงี้ยคือมันหายเหนื่อยจริงๆเพราะเรื่องนี้ถ่ายนานนานค่ะเกือบ2ปีใช่ค่ะละครมันจะมีฉากนึงที่คนชอบมากก็คือฉากแข่งเรือนี่เอาอย่างงี้วันนี้ไหนๆก็มากันหมดแล้วเนี่ยมาช่วยเชียร์แบบบุพเพสามแซ่บแบบปิดเบรกอะไรเงี้ยได้ไหมแม่หญิงได้เราจะเต้นปิดเบรกทุกเบรกนะคะค่ะค่ะใช่ค่ะสามแซ่บสู้สู้บุพเพสู้ตายนักแสดงไว้ไหลสู้ตายสามแซ่บสามแซ่บสู้สู้เต้นยังไงเต้นยังไงสู้ตายแสดงเร็วๆๆไม่หน่อยแล้วฟรีสไตล์นะใครจะเต้นได้ไม่หน่อยไม่หน่อยสามแซ่บสู้สู้บุพเพสู้ตายนักแสดงไว้ไหลสู้ตายสามแซ่บเรื่องนี้นะอยากจะบอกเลยว่าทุกท่านรู้ไหมว่ามีนักแสดงถูกเปิดซิงเรื่องแรกก็ดังเลยฮะรู้ไหมว่าเป็นใครพี่โป๊เขาดีไหมเขาหล่อนะเป็นคนดีครับเป็นคนดีก็อาจจะมีกวนๆบ้างกวนเส้นส่งเสียงอะไรบางอย่างคล้ายเสียงผายลมอะไรอย่างนี้บ้างชอบแบบไหนครับสเปคผู้หญิงผมชอบแบบแทนๆฮะเจ๊เดี๋ยวใจเย็นมันจะไม่มีใครสนใจกล้องเล่นอย่างจริงจังเล่นอย่างจริงจัง